兄弟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 兄บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพบกับผมอับดุลอาซีมขุนทาดีในข่าวต้นชั่วโมงครับมูลนิธิทนายความมุสลิมออกแถลงการกรณีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ปิดล้อมผู้ต้องสงสัยในจังหวัดปัตตานีตาย3ศพเป็นการเข้าใจผิดเผยอีก1ศพไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้เมื่อวานที่สำนักงานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมนายอับดุลกอฮาอาแวปูเตประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความจังหวัดปัตตานีได้อ่านคำแถลงการว่าจากกรณีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจได้ทำการสนธิกำลังปิดล้อมผู้ต้องสงสัยในพื้นที่บ้านน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่15ตุลาคม2556ซึ่งตรงกับวันอีดินอัดฮาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต3รายและหนึ่งในนั้นคือนายอับดุลอาซีซซาเลห์ซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุนอกจากนี้ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวน2คนตามข่าวที่เสนอมานั้นมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ากรณีการเสียชีวิตของนายอับดุลอาซีซซาเลห์เป็นคนละเหตุการณ์และคนละช่วงเวลากับการเสียชีวิตของผู้ตาย2คนตามที่สื่อมวลชนรายงานว่าเสียชีวิตจากการปะทะกับเจ้าหน้าที่มีข้อเท็จจริงยืนยันว่าขณะที่เกิดเหตุผู้ตายอยู่ร่วมกับนางยาแนะสะอะผู้ซึ่งเป็นมารดาหลังกลับจากงานบุญในหมู่บ้านต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ตายเพื่อไปทำการตรวจค้นที่บ้านอีกหลังหนึ่งหลังจากนั้นญาติของผู้ตายได้ทราบว่าผู้ตายเสียชีวิตในป่าสวนยางบริเวณเดียวกับ2ศพที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้จากข้อเท็จจริงดังกล่าวมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมมีความกังวลและความห่วงใยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งมินเมต่อการละเมิดสิทธิของผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รุนแรงโดยเฉพาะใช้ชาวบ้านในสถานการณ์ดังกล่าวเป็นตัวประกันและยังพบอีกว่าสภาพศพของผู้ตายมีบาดแผลที่แสดงให้เห็นว่าถูกกระทำอย่างรุนแรงโหดร้ายที่สำคัญกระบวนการชันสูตรพลิกศพไม่เปิดโอกาสให้ญาติของผู้ตายได้มีส่วนร่วมทั้งที่อยู่บริเวณใกล้เคียงไม่ปรากฏว่ามีแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบสภาพศพจึงขอเรียกร้องต่อหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องให้ความเป็นธรรมต่อผู้ตายและญาติของผู้ตายให้เจ้าหน้าที่ตระหนักต่อการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รุนแรงโดยหามาตรการทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้เด็ดขาดเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าใจผิดและเป็นชนวนของความขัดแย้งจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสันติภาพในพื้นที่ต่อไปพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.อินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์